อุงอิงแพ่ทองทานตอบแล้วสิ้นเดือนนี้ทักษิณกลับไม่กลับหลังแผนรับมือวอน จากกรณีว่านเอกสารหวาระก,การประชุมฝ่ายความมั่นคงโถกแผนรับทักษิณกลับไทยสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งการเดินทางสถานที่คุมตัวโดยเอกสารดังกล่าวเป็นกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในวันพุทธที่12กรกฎาคม66เวลา10นาฬิกาในห้องประชุมปารุศกวาน1อาคารบชนอกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยในเอกสารระบุว่า ระเบียบวาระการประชุมที่2เป็นการรับทราบสถานการณ์การข่าวและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และภัยคุกคามบชส1นึ่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายกรณีมีผู้ต้องหาตามหมายจำคุกเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยเครื่องบินโดยสารนาท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิในระเบียบวาระการประชุมที่3เป็นเรื่องพิจารณาประกอบด้วย 3.1การพิจรารณากำหนดเส้นทางการเดินทางบกรจรอกองบังคับการตำรวจรจราจรรวม6เส้นทางได้แก่3.1.1เส,ส้ทนทางหลักและรองจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังสารดีกาสนามหลวง3.1.2เส้นสทางหลักและรองในการเดินทางจากสน,นามบินดอนเมืองมายังสานดีกาสนามหลวง 3.1.3เส้นทางหลักแล้วรองในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังบชปสกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสถานที่ควบคุมพิเศษ3.1.4เส้นทางหลักแล้วรองในการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังบชปสสถานที่ควบคุมพิเศษ3.1.5เส้นทางหลักแล้วรองจากบชปสมายังสาลดีกาสนามหลวง และ3.1.6เส้นทางหลักแล้วรองจากสารีกาสนามหลวงมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร3.2เป็นการพิจารณา,านแนวทางการวางกำลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น3.2.1 เส้นทางการเดินทางตามข้อ3.1.1ถึง3.1.6และ3.2.2การบริหารการจัดการพื้นที่และการวางกำลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในแต่ละสถานที่วงเล็บสนามบินสุนภูมิและสนามบินดอนเมืองและบชปสและสารดีกา3.3 เป็นการพิจารณาแนวทางการจัดรูปแบบขบวนรถในการรักษาความปลอดภัยบกจรและบกสปภกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ล่าสุดนางสาแพทย์ทองทานชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์หลังกลับจากเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศว่าเมื่อคืนนี้11กรกฎาคม2516 ได้พูดคุยกับคุณพ่อเรื่องของการกลับประเทศไทยได้บวกลบจากเวลาที่เคยประกาศไปไม่เยอะมากและไม่อยากให้ประเด็นการเมืองที่ยังไม่นิ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแต่คนก็มองว่าเป็นการเมือง คุณพ่อไม่ได้อยากกลับมาเพื่อทําให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้ากลับมาแล้วช่วยแก้ปัญหาก็จะดีกว่าไม่ใช่กลับมาในช่วงการเมืองยังไม่นิ่งไม่สงบแล้วจะทําให้เกิดความวุ่นวายคุณพ่อก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ใช่เปลี่ยนวันกลับเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอาจจะบวกลบไม่เยอะนางสาวแพททองทานกล่าวว่าคุณพ่อจะกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่เดือนกรกฎาคมก็คิดว่าอาจจะห่างออกไปไม่มากนัก ต้องดูก่อนว่าจะจบแบบไหนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรต้องดูอีกทีส่วนจะกลับมาเมื่อตั้งรัฐบาลเรียบร้อยหรือไม่นั้นคุณพ่อไม่ได้พูดว่าตั้งรัฐบาลก่อนแล้วกลับมาไม่ได้มีโจทย์นั้นเพียงแต่ให้สถานการณ์นิ่งกว่านี้จะได้ไม่เป็นตัวกระตุ้นทางการเมืองก่อนจะกล่าวทิ้งไทยว่า ปัจจัยหลักในการกลับมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองเพราะการกลับมาของคุณพ่อต้องมีประเด็นอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่อยากทําให้เกิดความวุ่นวายคุณพ่อห่วงประเทศในเรื่องนี้อยากทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน